กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากที่จะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถโทรลงทะเบียนได้เลยน้องๆทีมงานข้างนอกนี่รับโทรศัพท์กันอยู่เลยนะเบอร์โทรศัพท์0831997972นะคะแล้วก็0851293697นะคะต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากที่จะเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะแล้วก็รวมไปถึงนะต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะร่วมแบ่งสารปันน้ำใจนะส่งต่อให้กับน้องๆแล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยแล้วก็อย่าลืมนะ3ท่านผู้โชคดีจากช่วงท้ายรายการเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยกับปู่ฤาษีนารอดนี่เองนะก็ต้องรีบกด SMS เข้ามาได้ลุ้นว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีกันนะเอาล่ะมา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่ SMS เลยครับคุณนพรดาเบอร์โทร808เลขบัตรก็809ค่ะเลขสวยดีครับนะฮะมาดูกันนะฮะถ้าใช้นะฮะถ้าใช้เบอร์โทรหมายเลขนะครับเรามาดูกันว่าเอ๊ะ808 809นะฮะอะไรใกล้ๆเคียงกันเหมือนกันจะดีหรือไม่ดีผมบอกว่า809เนี่ยเป็นความคล่องตัวในสภาวะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วก็เป็นคนที่นะค่อนข้างมีความชัดเจนกับตัวตนเองฉะนั้นแล้วสมรรถเค้าว่าอะไรพื้นฐานจากความรู้สึกนึกคิดคุณเป็นคนชัดเจนกับคำพูดการเจรจา809เปรียบเสมือนอำนาจเรื่องของการเงินแล้วก็บริวารที่ดีมักจะมาคาบเกี่ยวในเวลาเดียวกันแต่ผมว่าส่งเสริมมากกว่าทำลายล้างนะครับดีเรื่องครับแล้วก็ที่สำคัญลายเซ็นจะเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการประกอบในท่าแท็กซี่ให้โดดเด่นขึ้นมาพร้อมกับหมายเลขบัตรและก็เบอร์โทรด้วยนะครับมาดูกันคุณนพรดาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังถึงเรื่องราวของผลลัพธ์เลขรวมนะเบอร์โทรศัพท์ไปนี่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเยอะเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติศักดิ์เลขบัตร447ส่วนโทรศัพท์115มีเลขบ้านด้วยอ่ะ287/35นี่เป็นตัวเลขล้วนๆเลยเอาวันเกิดด้วยมั้ยล่ะครับครับเอามาดูกันเอาโดดเด่นแล้วกันนะครับผมจะยกความโดดเด่นโทรศัพท์115 115เปรียบเสมือนเป็นคนที่ชอบตรงทะเบียนคนอื่นเป็นคนมีปันน้ำใจนะสารฝันรอยยิ้มให้คนรอบข้างได้ดีเป็นคนมีมุกนะมีมุกฮามีมุกเฮมีอะไรต่างๆที่กิ๊บเก๋ในตัวตนคนมีเสน่ห์ต้องใช้115 511 115นี้นะถ้าเมื่อใดก็ตามอยู่กับคนอื่นที่รู้ใจหรือว่าคนที่ใกล้ชิดจะทราบเลยว่าคุณมีความนะเป็นตัวของตัวเองสูงนั่นเองนะครับกิติศักดิ์ที่สำคัญถ้าเลขบ้าน287ในรอบปีนี้ควรจะทำบุญรอบปีสักนิดหนึ่งว่างเว้นไปนานแล้วนะฉะนั้นแล้วกิจศักดิ์กับไรเซนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวนะรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเน่งค่ะอนาคตความรักจะดีหรือเปล่าจะราบรื่นไหมเน่งเริ่มราบรื่นนะครับปีนี้เป็นปีทองเป็นปีโชคดีเป็นปีมีชัยกับเรื่องความรักฉะนั้นคุณเน่งเชื่อไปเลยครับว่าชีวิตของคุณนะถึงแม้จะเด็กนิดนึงแต่ก็มีความสง่างามในเรื่องของการใช้ชีวิตมีเสน่ห์เรื่องของดวงตาและก็รอยยิ้มฉะนั้นยิ้มเก่งๆนะเน่งจะมีเสน่ห์ทันทีครับค่ะSMS ต่อมาค่ะเน่งไม่ใช่หัวเน่งนะฮะเขาว่าเน่งเขาเป็นคนที่เขาบอกว่ารักเดียวใจเดียวนั่นเองที่ผมแซวเล่นนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์ตั้งแต่เริ่มต้นรอยยิ้มนะครับคุณอมราว่าอย่างไรเบอร์โทรศัพท์469แล้วก็เลขบัตร793ความทุกข์จะหมดเมื่อไหร่จะมีโชคไหมคะเมื่อที่ดูรายการหัตถจิตนะครับหมดตั้งแต่เริ่มต้นคุณอมราเนี่ยแปลกอย่างเจอซ้ำเจอซ้อนเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่พึงปรารถนาไม่บ่อยโดยเฉพาะเรื่องความรักกับเรื่องการงานเนี่ยมักจะมาควบคู่กันแต่ความทุกข์ใจมักจะเกิดขึ้นเรื่องการเงินฉะนั้นในระยะ2เดือนนี้ทำใจเลยครับว่ามิถุนากรกฎาคมพอเข้าสิงหาเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง4กำลังจะคลายทุกเรื่องการเงินแล้วก็ดีช่วงหนึ่งประมาณเรื่องเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นช่วงนั้นแหละเป็นโชคลาภดีพฤศจิกายนนะครับอัมบารากับรายเซนนี่นะครับท่านไหนอยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนสอบถามทีมงานได้นะคะช่วงหลังจากทุ่มครึ่งเราจะได้ปิดโครงการกันแล้วด้วยก็ต้องรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการสร้างกุศลใหญ่นะเพราะพิธีกรรมมีความเข้มข้นเราต้องมีความเตรียมพร้อมไม่ว่าวัตถุมงคลไม่ว่าเรื่องพิธีกรรมหรือแม้การตัดสถานที่ฉะนั้นแล้ววันที่28เนี่ยนะมีการเสริมสิริธาตุให้น้องกุมารทองด้วยเสริมสิริธาตุให้กับเศียรบรมครูอันเล็กๆเนี่ยไม่ใช่องค์เศียรใหญ่ไม่ใช่นะหรือแม้แต่องค์ครูบาอาจารย์นะทุกภาคทุกนามฉะนั้นสอบถามเพิ่มเติมเลยเป็นพิธีเดียวกันเลยท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเราจะได้มีสติ๊กเกอร์ติดถามว่าเสียค่าครูไหมในการที่นะจะนำน้องกุมารมาในการที่จะนำวัตถุมงคลมาค่าวัตถุมงคลขออภัยสินกำนันครูมาจากลูกฟุตบอลเล็กๆหรือแม้แต่ท่านมีโอกาสได้ร่วมสร้างโบสถ์ร่วม
ทําโครงการฟื้นคืนชีวิตก็ถือว่าเป็นสิทธิ์กำนันเล็กๆน้อยๆไม่เสียสตุ้งสตังกันมากเท่าไหร่เพียงแต่เอาหัวใจมากับตัวท่านนั่นเองสำหรับคนไม่มีรถใช่ส่วนคนที่มีรถลงทะเบียนอยู่ก็ลดรามาได้เลยก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อนครครับผมคุณนครโทรมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดตากครับจังหวัดตากโอ้จังหวัดตากอย่าลืมไปนั่งกสินไฟที่เชียงใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับก็มีโอกาสไปไหมครับวันที่ไหนครับวันที่2สิงหาคม2สิงหานะมีโอกาสไปเนาะนะฮะไปเจอกันใช่เพราะว่ามาดูกันนะครับจากลายเส้นสายประกายชีวิตมาดูว่าคุณเป็นไงคุณนครคุณนครมีชื่อแล้วล่ะครับอ๋อนามสกุลมีชื่อมีชื่อผมก็ยังงงว่ามีชื่อเล่นนี่คือชื่อจริงแล้วก็นามสกุลมีชื่ออ่ะคุณนครมีชื่อนะครับผมบอกเลยว่าคุณควรจะนะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติดีคิดชอบพระมครูพ่อแก่ปุรุษีคุ้มครองปกปักรักษาคุณเหมือนนะฮะลายเซ็นนี้เหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซิกเซ็นลังสังหรณ์อยู่ตัวเองแต่แปลกอย่างชอบฝืนลิขิตนึกออกไหมชอบฝืนชอบลั้นชอบทิฐิเยอะแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะชมรายการทางจิตใช่ไหมครับครับคุณกำลังจะเริ่มดำเนินนอยรอยตามครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิรอบปีนี้นะเชื่อว่าคุณนะฮะมีโอกาสทำบุญได้หลายที่เลยแหละจากนั้นแล้วฝึกตัวเองนะเข้มข้นตัวเองเหมือนเดิมคุณมีพื้นฐานเรื่องบุญเป็นคนใจบุญเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีความชัดเจนเลยเวลาให้อย่างที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วแต่เราจะเป็นคนค่อนข้างจะต้องปิดทองหลังพระอย่างสม่ำเสมอกับพี่บ้างน้องบ้างเพื่อนบ้างสังเกตไหมไม่ค่อยเหลือหมดไปก็เยอะใช่ไหมฮะไม่ได้คืนไปก็มากนะครับฉะนั้นมาถามกันนะมาเจอกันนะครับไอ้จังหวัดต่างนี่พูดเหนือไหมฮะอู้กับเมืองไหมอู้ได้อยู่ครับจ้ะอ๋อได้อยู่ครับนะครับมาเจอกันมาถามเลยครับนะครับถามเลยครับครับอยากถามว่าการที่ทำเนี่ยตอนนี้มันก็มันจะดีไหมครับจ้ะมันไม่ค่อยคงตัวสังเกตไหมมันเหมือนจะไม่ใช่แต่ก็ต้องทนต้องทำไปก่อนแล้วระยะนี้เป็นระยะเขาว่ารอหลอมให้เราเนี่ยมีพละกำลังมากขึ้นเหมือนเราเองเบื่อๆอยากจะเปลี่ยนงานแต่ว่าจังหวะยังไม่เปิดนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานในช่วงนี้ถ้าทำงานอะไรอยู่ครับงานประจำไหมครับเก็บเงินแม่ค้าครับเก็บเงินอะไรนะตลาดครับเก็บเงินแม่ค้าครับอ๋อตามแผงนะอ่ะแผงนี้20แผงนั้ง50แผง100นึงแบบนั้นป่ะครับไม่ใช่เป็นมาปล่อยเงินให้แม่ค้ากู้ไปขายของครับอ๋อก็อย่าเอาดอกเข้าบ้างแล้วกันเนาะนะครับครับคือผมก็รู้นะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้ทำไงนะใช่ไหมฮะแต่ก็เห็นอกเห็นใจกันเนอะในฐานะที่เราเป็นศิษย์มีครูด้วยกันนะฮะอารุ่มอร่วยนะให้น้ำใจกันในช่วงนี้เหมือนก็ค่อนข้างติดขัดนิดนึงนะฮะเรื่องของการเก็บเรื่องของการที่ติดตามนี่นะฮะค่อนข้างจะชะลอตัวแล้วเราเหมือนจะต้องแบกภาระคนอื่นเขาด้วยฉะนั้นรัดกุมสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับอย่างนั้นแต่เราต้องหันมาปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าพื้นเก่าของเดิมมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนครคะจ้ะปู่ฤาษียังอยู่กับผมใช่ไหมอาจารย์ใช่อยู่ตั้งนานแล้วก็คือเหมือนเราได้รับถือดูแลแล้วก็ท่านจะมีพลังอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาคุณพอสมควรเลยฉะนั้นแล้วเมื่อเราทำเจริญสมาธิเมื่อเรานะฮะปฏิกรรมพระคาถาท่านก็เสริมเราคุณเหมือนคนสองคนในร่างเดียวกันสังเกตไหมบางครั้งภาคหนุ่มบางทีก็แก่บางทีก็อยากสูบบุหรี่นะบางทีก็อยากดื่มเหล้านะฮะเสวยน้ำจันทร์สังเกตไหมมันก้ำกึ่งไงนะฮะบางคิดบางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีครับจากทำอะไรนะครับยังได้ครับอ๋อใช่คือที่บอกตรงนี้หมายถึงว่าในสภาวะเทพที่เขามาสร้างบารมีร่วมเนี่ยเขาอยากมาสร้างบารมีเวลาสร้างบารมีเนี่ยเทวดาเนี่ยท่านสร้างเองไม่ได้ต้องอาศัยเลื่อนล่างของมนุษย์ฉะนั้นเวลาเขามาอิงเข้ามาอยู่เข้ามาปกปักรักษาเขาก็อยากดึงน่ะให้คุณมีโอกาสได้สร้างบุญสนร่วมนะฉะนั้นแล้วคุณมีชื่อนะครับก็มีชื่อครูบาอาจารย์นะปกปักรักษาเนี่ยคุณก็ต้องนะสร้างบารมีอย่างนี้นะปฏิเสธไม่ได้แต่ชอบฝืนลิขิตคำว่าฝืนลิขิตเหมือนมีครูบาอาจารย์แต่ชอบท้าทายปากดีนะแต่ใจดีด้วยใจดีค่ะสังเกตไหมคือปากไปก่อนแล้วแต่ว่าถามว่าฉันคิดร้ายกับคุณไหมไม่ใช่นะถ้าใครรู้ใจมี10ให้15เลยประมาณนั้นเลยใช่ไหมฮะสังเกตดูเออเป็นไงครับผมก็ชอบทำบุญหลายที่อยู่ชอบไปไหนก็ทำบุญขอซองมาเอาซองมาก็ใส่ซองไปใช่ก็ทำอย่างนี้แหละอย่างต่อเนื่องไงเราค่อยๆเก็บเสบียงบุญเราคิดชั่วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไงนึกออกไหมฮะพวกเราที่เรานั่งนั่งอยู่ทุกๆคนนะที่ดูรายการก็ดีมันคิดอะไรที่เป็นเขาว่าอคติไม่ได้แล้วมามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันฉะนั้นคุณเองเนี่ยถามว่าพี่น้องมั้งถ้าเขามีความเดือดร้อนคุณก็ให้ชัดเจนแต่กลับมาติดลบใช่ไหม
เราก็ต้องให้นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับลายเซ็นหน่อยไหมคะลายเซ็นหน่อยไหมนะครับคุณนครนะครับนครจะได้มีชื่อเราสักทีนะครับมีลายเซ็นด้วยค่ะครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวเผื่อกระสินไปเราไปเจอกันนะคุณนครเอามาเซอร์ไพรส์ผมหน่อยเลยฮะมาเจอกันที่เชียงใหม่หน่อยตากกับเชียงใหม่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่มากกี่กิโลกี่กิโลกี่กิโลครับจากที่ไหนครับอาจารย์จากตากจังหวัดตากนะฮะไม่ที่สนามที่จันทร์นะครับที่เชียงใหม่จากที่ไหนอยู่แถวห้วยแก้วค่ะห้วยแก้วใช่ค่ะก็จะจากเมืองไม่ไกลมากแถวคู่เมืองอะค่ะก็แถวคู่เมืองแถวนั้นแหละฮะนั้นเดี๋ยวติดต่อทางทีมงานเดี๋ยวติดต่อทีมงานแล้วเจอกันนะฮะจะได้เจอกันเพราะว่าเราได้ชาประชาสัมพันธ์ให้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้2ครับโอเคได้เดี๋ยวได้โทรแล้วก็คุณคอยชมรายการด้วยกันนะฮะขอบคุณคุณนครมีชื่อแล้วครับครับผมครับวันนี้มีลายเซ็นแล้วนะครับจ้าสวัสดีค่ะผ่านไปแล้วครับอีก1สาย1เสียง1คลิป1 SMS ก็บอกว่าส่ง SMS มาแบบผู้โชคดีใช่แล้วแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นก็ได้เพราะว่าผู้โชคดี3ท่านนะกับปู่ฤาษีนารอดยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะคะส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ